สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ FC ช่องลูกขเหนียวเสียวอีสานทุกท่านครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับมื้อนี้ผมบ่าวว่าที่นะครับพา FC ลูกขเหนียวเสียวอีสานทุกท่านมาอีก1ขอกนึงฟาร์มทางอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องของดีงัวงามนะครับเมืองขอนครับพี่น้องมื้อนี้ขอกพี่อนันต์นะครับอนันต์ฟาร์มนะครับเดี๋ยวมื้อนี้มีแม่สาวงามๆสำหรับผู้ใดอยากได้ลูกผสมเกรด A ด้วยครับพี่น้องมื้อนี้ทั้งมีทั้งแม่สาวแล้วก็แม่ทองนะครับไผหาแม่บอกแม่พันบ่ผิดหวังแน่นอนเดี๋ยวทักทายกับพี่นั่นเพิ่นจังหน่อยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวมีเด็กโตครับพี่มื้อนี้ทั้งเบิดนี่มี6โตครับผมมีงัวสาวอยู่4งัวทองอยู่2ครับผมครับผมแล้วก็ผสมไว้ตัวนึงครับเอานะครับสอบถามนะพี่ผมมาหลายอีพี่นะพี่แล้วกระแสเป็นไดงัวช่วงนี้หลายท่านก็ถามว่าสิเปลี่ยนรัฐบาลสิตั้งรัฐบาลกระแสช่วงนี้เป็นจังได๋ครับราคางัวกระแสปกติครับงัวงามนี่ก็ราคายังปกติครับยังยืนโตอยู่แต่ว่าพวกงัวที่ยังบ่งามพวกงัวธรรมดานี่ก็จะตกอยู่ครับครับผมงัวงามนี่ก็คืองัวพันธุกรรมครับพี่น้องมื้อนี้พาเบิ่งลูกผสมครับนะครับของพี่นั้นเลือดร้อยก็มีใครอยากได้เลือดร้อยก็ติดตามนะครับผมของพี่นั้นไปเรื่อยเนาะเดี๋ยวมีเข้ามาเดี๋ยวให้ชมนะครับไผเสื้อมันในพันธุกรรมของพี่อนันต์ที่เพิ่นคัดมาเบิ่งฝีมือการคัดสรรแล้วก็คอกนี่ผมการันตีให้ได้ครับพี่น้องพี่อนันต์ผมคุยกับเพิ่นแล้วกัวทุกตัวที่อยู่คอกได้รับการฝึกเรียบร้อยนะครับย่างหน่อยๆก็ก่อนสิออกกล้องก็2อาทิตย์เนาะแม่นครับครับผมเดี๋ยวก่อนไปรับชมให้พี่อนันต์ฝากที่อยู่ฟาร์มจังหน่อยนะครับพี่ที่อยู่ฟาร์มติครับบ้านสงเปื่อยครับบ้านสงเปื่อยตำบลบึงเนียมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับผมครับผมเบอร์โทรเบอร์ใดก่อนครับเบอร์โทร0615389990ครับครับผมแอดไลน์เบอร์นี้เนาะพี่เนาะแอดไลน์ ID ไลน์ครับ ID ไลน์ก็0615389990ครับแล้วก็ให้กดติดตามอันนั้นฟาร์มว่างามเมืองขอนแก่นนำนะครับครับผม Facebook นะพี่เนาะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นให้ทาง FC ทางเมืองนอกอยากติดต่อทาง Facebook นะครับเอามาเบิ่งแม่แรกนะครับผมโครงสร้างแม่นี่ผมขอมาผมสะดุดตาผมคำถามแรกผมถามแม่นี่เลยครับผมเพราะว่าผมชอบในเรื่องของเรื่องโครงสร้างและพันธุกรรมตัวนี้เป็นงัว F2 ครับพี่น้องนะครับงัว F ก็คือการจดใบพันธุกรรมเพื่อยืนยันสายเลือดนะครับผมจากสมาคมครับพี่น้องเฮากับส่งจดกับสมาคมนะครับแม่ต้นน้ำก็เริ่มต้นที่ F1 ลูก F1 ก็เป็น F2 ลูก F2 ก็เป็น F3 นี่คือลักษณะการจดครับพี่น้องสาวหน่อยตัวนี้ F2 อายุเท่าเดือนครับพี่10เดือนครับผม10เดือนนะครับแต่ว่าโครงสร้างนี่ผมบอกเลยว่านะครับเป็นลูกผสมบรามันที่มีลำโตหนาครับพี่น้องนะครับออกลูกผสมบรามันนะครับตัวนี้เป็นลูกพ่อนอกเนี่ยนะครับเนาะลูกพ่อนอกครับลูกรอนโคครับผมลูกรอนโค539ครับพี่น้องเอาตัวนี้ลูกสาวรอนโค539อายุ10เดือนส่วนสูงอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับพี่นะ130ครับ130ครับพี่น้องเอาเบิ่งทางข่ายเพิ่นทางฟังจังหน่อยครับพี่น้องนี่ครับหน้าออกเป็นบรามันครับหน้าสันหน้าหวานนะครับเฮ็ดเขาก็สวยนะครับหน้าตรงสวยครับพี่น้องตัวนี้ชีดก็ถือว่าบ่ได้ย่อนมากนะครับแต่ว่าจุดเด่นของเพิ่นเรื่องถ่ายครับพี่น้องถ่ายสวยนะครับตัวนี้ถ่ายใหญ่ดีโครงสร้างขาก็เหยียดดีนะเพิ่นนั่นเนาะเหยียดดีครับเบิ่งน่ะส่งเพิ่นจักหน่อยครับพี่น้องเอาสาวหน่อยตัวนี้ลูกสาวรอนโค539 F2 ใบเพดิกรีมีครบนะเพิ่นนั่นเนาะตัวนี้รอใบครับผมอ่ะส่งจดแล้วรอใบแน่นครับได้ใบแน่นอน 100% ครับเปิดไว้หลายไปได้ครับพี่วันนี้เปิดไว้ 59,000 ครับผม 59,000 กับงัวสาว F2 เอาไปตั้งต้นเฮ็ดคอกเฮ็ดฟาร์มเอาไปเป็นแม่บอกแม่พันหาแบบนี้แหละครับพี่น้องนะครับในอนาคตอีกปี2ปีไปดิผมบอกเลยว่าพันธุกรรมดีๆแบบนี้จะออกมาหลายงัวเฮาถ้าแม่ตั้งต้นบ่ดีผมบอกเลยว่าการส่งออกหรือว่าการที่เฮาจะเอาไปสู่กับคอกฟาร์มอื่นยากครับพี่น้องฉะนั้นถ้าอยากจะเริ่มอยากจะพัฒนาอีหลีเริ่มแบบนี้แล้วพี่นั่นเนาะแม่นครับผมเพราะว่าวงการงัวบ้านเฮาตัวนี้กระเตื้องนะครับโดยเฉพาะการนําเข้าดําเชื่อหรือว่าแม่บอกแม่พันพอพันจากอเมริกานี่หลายครับพี่น้องเอามาพัฒนาโดยเฉพาะลูกผสมตอนนี้ถือว่ามาเร็วโตเร็วนะพี่เนาะแม่นครับมาเร็วแต่กี่หาเบิ่งยังสิยากเด้ครับพี่น้องครับยากนะครับผมตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปตัวนี้ F2 คือกันครับพี่น้องสีแดงเข้มนะครับโบดจัดสาวหน่อยอายุเท่าเดือนครับตัวนี้11เดือนครับ11เดือนนะครับลูกสาวพอได้ครับตัวนี้ลูกสาวของจูดครับลูกสาวจูด4/14นะครับพี่น้องนะครับจูด4/14พันธุกรรมแม่เลข8/9ครับพี่น้องแม่อันดับ1ของโลกครับพี่น้องจูด4/14นะครับส่วนสูงร้อยเท่าใดฮะตัวนี้135ครับผม135กับอายุ11เดือนครับ11เดือนครับตัวนี้ใบแล้วเนาะแม่นครับได้ใบแล้วนะครับจูด4/14ครับพี่น้องนะครับตัวนี้หนาลึกเนาะพี่เนาะครับผมตัวนี้ยืนสวยเข้มโบดเต็มโบดเข้มครับพี่น้องเบิ่งเอานะครับกำลัง
โครงสร้างเนื้อตัวกำลังมากครับพี่น้องนะครับจุด 4/14 ชิดรางกระชับดีสาวหน่อย F2 เนื้อพี่น้องนะครับตัวแรกเป็นลูกร่อนโค539เปิดไปเท่าไหร่ครับ59ครับ59ตัวที่2 4/14 อายุห่างกันแค่เดือนเดียวนะพี่นะครับผมเปิดไว้หลายไปนะครับพี่ตัวนี้ก็ห่างเหมือนเก่าเหมือนกันครับ59ซ้ำกันชอบพันธุกรรมใดครับพี่น้องร่อนโค539จุด 4/14 ครับพี่น้องนะครับF2 คือกันนะพี่น้อง F2 คือกันแล้วแต่พี่น้องมักหรือว่าอยากยกคู่นี่กะราคาพิเศษของพี่นั่นเนาะได้ครับได้ครับเอาคู่นี่ไปอยู่เลย 50,000 กว่าบาทนี่ราคาเพิ่งได้ต่อได้ครับพี่น้องผู้อยากจะเลี้ยงให้มาต่อเอาไปอยู่ร่วมกันคู่ได้ครับพี่น้อง F2 ลูกออกมา F3 นะครับขาใหญ่แห้งครับยืนกระชับขาใหญ่เบิ่งครับสวยแห้งครับตัวนี้ครับนี่แหละครับขาใหญ่ประจําคอกนะครับสวยครับพี่น้อง 50,000 กว่าบาทใน F2 ผมบอกเลยว่าซุมือนี่นะครับ F2 ราคานี่ผมบอกเลยว่าเป็นราคาที่นะครับน่าจับต้องที่สุดแล้วครับพี่น้องตะกี้นี่ผมว่ามี7มี8ขึ้นแน่นอนครับพี่น้องนะครับช่วงโควิดว่างหันนะครับเอาไผงบประมาณถึงหรือกําลังหาอยู่ตัดสินใจได้เลยครับพี่น้องอันนี้ผมการันตีให้พี่น้องบ่ผิดหวังแน่นอนคู่นี้ตัวจริงเห็นแล้วครับพี่น้องเอาไผบ่จุ่มใจมาเบิ่งตัวจริงก่อนก็ได้นะครับเนาะครับฮอตฟาร์มนะครับตัวทั่วไปนะครับขยับอายุขึ้นมาอีกจักหน่อยครับพี่น้องแต่ตัวนี้เป็น F1 เด้อครับพี่น้องตัวนี้ F1เห็ดเขาหรือว่าหล่นธรรมชาติหล่นธรรมชาติครับหล่นธรรมชาติเนาะลูกสาวพอได้ครับพี่นั่นลูกสาวแค่ F31 ครับผมลูกสาวนะครับกัมโบแค่ F31จุดเด่นแม่นี่บอกสู้พี่น้องฟังในพี่นั่นหนาลึกแน่ครับตัวนี้ครับหนาลึกนะครับผมสำล่ำตัวหญ้าพร้อมนี่เนาะแน่นครับผมนะครับจุดเด่นนี่คือเห็นหางล่างนี่หญ้านะครับอันนี้ลูกสาวแค่ F31อายุกี่เดือนนะพี่นั่นตัวนี้17เดือนครับผสมให้แล้วครับนี่ตัวนี้ผสมวัดร่างไข่ผสมให้เรียบร้อยครับมีคลิปผสมพร้อมครับครับผมผสมได้4มื้อนี่ครับใส่พอไหนพี่ใส่พอ KF68 ครับผมใส่กาเลต KF68 ด้วยครับพี่น้องนะครับเอาลูกสาวKF31 เนาะครับผมใส่68นะครับได้จังมือแล้วครับพี่ได้4มื้อครับผม4มื้อส่วนสูงแม่นี่ร้อยเท่าไหร่ครับตัวนี้ส่วนสูง140ครับ140เปิดไว้เท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้เปิดไป 85,000 ครับผม 80,000 กับอีก50,000 พันนะครับผมครับเรียบร้อยแล้วพี่น้องอยู่ดีกับหมอเพิ่นกะนะครับใส่วิธีตรวจร่างไข่ก่อนผสมระบบสืบพันธุ์ดีนะครับมีความพร้อมจังได๋ผสมพี่น้องเอาไปรุ่นเอานะครับตัวนี้ลูกสาว KF31 สวยๆครับพี่น้องสีแดงเข้มนะครับตัวนี้โบดพร้อมนะพี่เนาะเนียนครับโบดเครื่องครับ3ตัวผ่านไปครับพี่น้องมักสาวน้อยเอาไปปั่นกับคู่นี้ครับพี่น้องราคานี่พิเศษแน่นอนนะครับโทรมาเลยนะครับให้ยานมาท่านโทรเบิ่งคลิปแล้วฝ่าโทรมาเบอร์โทรขึ้นในใต้คลิปหรือมักตัวที่ทับให้เรียบร้อยแล้วชอบพันธุกรรมที่31 80,000 เท่าไหร่ครับพี่ 85,000 ครับผม 85,000 ยังต่อรองได้ด้วยครับพี่น้องนะครับตัวต่อไปตัวที่4ตัวนี้ลูกสาวของพ่อ KF68 ครับ KF68 ครับพี่น้องนะครับเอากาเลต K68 นะครับอันนี้31เบิ่งโครงสร้างครับพี่น้องอันนี้68สีบ่ต่างกันเลยครับพี่น้องนอกตั้งๆนะครับหลังตรงอายุจักเดือนครับพี่ตัวนี้ตัวนี้อายุ10เดือนสิเขา11เดือนครับ10เดือนสิเขา11เดือนนะครับเบิ่งหน้าเพิ่นเชื่องครับพี่น้องจับไปได้เชื่องเลยเบิ่งโครงสร้างบาพี่น้องเบิ่งต่างข้อนะนี่ครับจีบรางกระชับดีเป็นหลังดีเบิ่งนอกจับดีจังได๋ครับพี่น้องเอาหนอกตั้งหลังตรงคือว่านั่นล่ะพี่น้องตัวนี้ส่วนสูงกว่าเท่าไหร่พี่ตัวนี้140ครับ140เด้อครับพี่น้องเทียบกับพี่นั่นยืนเทียบกันเอากับอายุจักเดือนก็ครับ10สิเข้า11เดือนครับผม10สิเข้า11เดือนเปิดไว้หลายได้พี่นั่นตัวนี้เปิดไป 65,000 ครับ 60,000 กับอีก 5,000 ครับพี่น้องผมว่าเต็มเสานี่150บวกแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวนี้โครงสร้างขึ้นมาดีเลยครับพี่น้องแม่นี่ไผมักลูก68ตัวนี้ตัดสินใจได้เลยครับพี่น้องแดงโบ๊ทนะครับเบิ่งทางไทยครับพี่น้องไทยง่ายดีแห้งครับพี่น้องเบิ่งเปเรียบเสียบเลยครับนี่ครับพี่น้องงัวอยู่นี่เพิ่นฝึกโย่งให้นะครับจูงให้พร้อมด้วยครับพี่น้องนะครับก็ถือว่าถ้าบ่นิ่งอีหลีก็บ่กล้าเอามาออกกล้องพี่นั่นว่านะครับ60,000กับอีก 5,000 บาทครับ 5,000 บาทนะครับอยากมาชมตัวจริงบ้านไหนก็พี่บ้านสงเปื่อยตำบลบึงเนียมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับครับผมเอา4โตผ่านไปครับพี่น้องสวยนะครับเกรดงัวสาวไปแล้วเอามาเบิ่งตัวที่แบบประกันทองเลยดีกว่าครับพี่น้องบาดนี้ขยับขึ้นมาอีกครับพี่น้องขยับเวทขยับใส่ขึ้นมาเบิ่งแม่ที่เรียกนะครับตัวนี้บ่ได้ตีเอฟเนาะบ่ครับไม่ได้ตีเอฟเอาสําหรับผู้ใดอยากได้งัวสะอาดเกลี้ยงเก่าบ่มีโลโก้อยากเอาไปตั้งต้นฟาร์มอยากเอาไปตีเบอร์ของเจ้าของหรืออยากเลี้ยงแบบบ่ต้องมีเบอร์แม่นี่
ท้องแล้วเนาะพี่เนาะท้องครับท้องแล้วครับท้องที่ใดอยู่ในท้องเพิ่นท้องแรกครับเป็นว่าสาวท้องแรกเลยสาวท้องแรกนะครับลูกสาวพ่อใดสายเพิ่นตัวนี้บ่มีพ่อครับผมบ่ได้ใบบ่ฮู้สายเนาะแม่นครับผมแต่ว่าในท้องเลยบัดนี้ในท้องเป็น KF 68ครับ KF 68จักเดือนแล้วครับบัดนี้5เดือนครับผมประกันให้5เดือนด้วยครับพี่น้องนะครับประกันให้5เดือนฉีดน้ำล้างงามแห้งครับล้างตรงครับฉีดดีนะครับตัวนี้ใหญ่ด้วยครับพี่น้องส่วนสูงร้อยเท่าไรครับพี่150ครับผมตัวนี้พี่น้องเบิ้งหนอกกับหลังครับพี่น้องตรงเปี้ยนะครับเราล่ำยาวพร้อมด้วยครับพี่น้องท้ายใหญ่นะครับคอขาใหญ่ทรงพลังดีโครงสร้างมาดีเลยครับพี่น้องแม่นี่เป็นสาวทองแรกนี่เนาะสาวทองแรกครับผมอ้าวบ่หูสายพอแต่ในทองเป็น KF 68ครับผม KF 68ใบหลอดครบเด้อพี่เนาะครบครับผมอ้าวใบหลอดครบตรวจทองอันเดอร์ซาวมีคลิปให้นะครับออกจากอันนั้นฟาร์มผมการันตีให้พร้อมครับพี่น้องของดีแน่นอนนะครับหลายไปได้พี่เปิดไว้ตัวนี้เปิดไว้ 129,000 ครับ 129,000 ครับกับสาวทองแรกครับพี่น้องใหญ่ๆหนาๆลึกๆครับอกใหญ่ไหล่กว้างหน้าสวยด้วยครับพี่น้องตัวนี้เฮ็ดเขาหน้าหวานนะครับผมตัวนี้นะครับเบิ่งโอ้งามครับพี่น้องนอกกระจับดีครับพี่น้องนอกตั้งๆครับนอกจักนะครับตั้งดีหลังแบนนี่ครับลำยาวเลย 100,000 กับอีก 29,000 ครับ 29,000 บาทครับพี่น้องราคานี่ต่อได้อีกเนาะพี่นั่นเนาะต่อได้ครับต่อได้ครับต่อได้อีกครับพี่น้องตำนี้บ่มีหม่องใดบ่มีครับอยู่นี่ใครมีตำนี้เดี๋ยวแจ้งทันทีนะครับพี่น้องเอาต่อไปตัวสุดท้ายครับพี่น้องนางเอกเลยตัวนี้อู้ครับพี่น้องนะครับนิยามของแม่นี่คือนะครับใหญ่หนาลึกสีแดงเข้มหม้อแดงเปรี้ยวแข็วพี่น้องแม่นี่แล้วที่สำคัญท้องพร้อมนะพี่เนาะแม่นครับผมท้องพอใดอยู่ครับท้อง KF 31ครับท้อง KF 31เดี๋ยวได้ครับพี่น้องเพิ่นเป็นลูกสาวพอใดมันบ่มีครับบ่มีใบมากครับมันเป็นแบรนด์ของโชคยูนิวิทฟาร์มครับแต่ว่าบ่ได้ใบเอฟมาพร้อมแม่นครับเอาตัวนี้มีโลโก้แต่บ่มีใบเอฟนะพี่น้องครับเอาไปใดก็ไปนำเอาย่อมสมาคมนะครับแม่นแต่นี่สิเปิดแบบบ่มีใบแม่นครับท้องพร้อมท้องครับผมประกันให้ท้องตัวอุลตร้าซาวด์เรียบร้อยครับผมจักเดือนแล้วครับพี่ท้องขึ้น5เดือนครับผมกับพอ KF 31ครับ KF 31ครับพี่น้องนะครับเอาตัวนี้โอ้เบิ่งถ่ายครับพี่น้องถ่ายใหญ่ด้วยครับพี่น้องหางรามลึกดีสีเนียนนะครับแม่นี่ส่วนสูงก็มี145อยู่นะพี่เนาะครับผมประมาณ145ราคาเปิดลักใดครับพี่เปิดไว้ 129,000 ครับ 120,000 กับอีก 9,000 บาทครับพี่น้องงัวทอง2โตครับพี่น้องประกันทองแบบพี่น้องเอาไปเลี้ยงนะครับมันเจียวหญ้าดูแลนะครับนับมือควาดอย่างเดียวล่ะพี่น้องสุดคุ้มเลยคู่นี้เอา 120,000 ราคายังต่อรองได้ 120,000 กว่าๆนะพี่เนาะครับผมราคานี่ยังต่อได้ทั้งคู่ด้วยครับพี่น้องไผมักงัวทองอยากได้ไปเลี้ยงมาชมตัวจริงมาบ่ยากครับพี่น้องอยู่ถนนบายพาสนี่ครับรอบเมืองขอนแก่นนี่ล่ะอยู่ในอำเภอเมืองขอนแก่นไผเบิ่งแล้วก็ขี่รถมานะครับปักหมุดมาบ้านใดก่อนครับพี่บ้านสงเปื่อยตำบลเมืองเนียมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับผมครับผมเอ้าอยู่บายพาสวงที่จะมาจากกาฬสินธุ์สิไปอุดรเนาะแยกอุดรเนาะแยกส่วนนั้นนะครับผมมาง่ายๆครับพี่น้องติดถนนบายพาสนี่ล่ะเข้ามาเพียงบ่พอกิโลเนาะพี่เนาะแม่นครับฮอดคอกนะครับเอ้าหรือมักเล็กน้อยจะเอาไปปั่นกับกลุ่มนี้ครับพี่น้องราคายังต่อได้ทุกโตนะครับแบบผสมให้แล้วก็มีลูก68ลูก31อันนี้ก็มักลูกงัวนอกก็นี่ครับจุด 4/14 หรือลอนโค539สาวน้อยตัวแรกนี่ครับพี่น้องสวยๆเลยมากแค่กับตัวนี้ขาใหญ่ครับครับพี่น้องนี่ขาใหญ่ประจำคอกเลยเอาไปเฮ็ดแม่บอกแม่พันครับพี่น้องหน้าสวยนะครับย้ำเบอร์โทรอีกรอบนึงนะครับพี่0615389990ครับผมแอดไลน์มาที่เบอร์โทร0615389990ครับเอาFacebook ของพี่นั่นกับอนันต์ฟาร์มเนาะแม่นครับอนันต์ฟาร์มเข้าไปติดตามเพิ่นได้ครับพี่น้องใน Facebook เพิ่นก็มีลงมีอัปเดตนะครับเรื่อยๆในของในฟาร์มความเคลื่อนไหวไผชอบพันธุกรรมดีๆเกรดลูกผสมบ้านเฮาเอิ้นครับเฮาก็คือว่าลูกผสมเกรด A ก็ว่าได้ครับพี่น้องอยู่นี่เพิ่นคัดมาแต่ละคลิปแต่ละ EP พาพี่พาน้องมาเบิ่งหลายท่านก็ติดตามผลงานพี่อนันต์มาโดยตลอดนะครับผู้เล่นก็ประมาณถึงกับเฝ้าจับจองไว้ได้ครับพี่น้องนะครับผมช่วงนี้ยาเต็มสวนนะครับเต็มหัวในหัวไฮไปหน้านะครับมาเอางัวไปเลี้ยงครับพี่น้องเริ่มปลูกหญ้าไว้ถ่ายงัวอยู่นี่พี่นั่นปลูกหญ้าจังไรครับ10ไร่ครับ10ไร่ครับพี่น้องมีทั้งหญ้าหญ้าผลเนาะแม่นครับนะครับแพงโกลาครับผมแพงโกลานะครับผมอันนี้ก็สำคัญเลี้ยงงัวอยู่แทบจะติดในเมืองขนาดนี้ก็ต้องมีแรงอาหารล่ะพี่น้องบ่มีหม่องไร่ไปเลี้ยงแน่นอนนะครับเลี้ยงงัวสมัยใหม่นะครับไผมีพื้นที่ก็ปลูกไว้ครับพี่น้องตกแรงมากกว่าสิถามหาหญ้านะครับได้งัวไปแล้วก็ปลูกหญ้าพร้อมเด้อครับพี่น้องสำหรับมื้อนี้ที่คอกพี่อันนั้นก็ถือว่าผมมาเป็นซื้อกลางชอบพันธุกรรมดีๆน้ำเพิ่นนะครับ
โทรมาพูดคุยบ่ง่ายครับพี่นั่นบอกง่ายๆครับพี่ด้วยเนาะแม่นครับผมกันเองเรื่องรถส่งนี่พี่บัดนี้ส่งฟรีโทรภาคอีสานครับผมส่งฟรีโทรภาคอีสานเนาะพี่เนาะแม่นครับผมส่งแบบ VIP บ่พี่ VIP ครับเอาส่งแบบ VIP ด้วยครับพี่น้องหลายท่านกังวลเพิ่นสิเอาง้วนเนี่ยเบียดกันมาบ่บ่ต้องกังวลครับพี่น้องของพี่นั่นพูดคุยกันเรียบร้อยนะครับผมรอรับหน้าคอกได้เลยหรือไผมาเบิ่งฮอดคอกฮอดฟาร์มของพี่นั่นก็มากินอาหารเย็นๆมาเบิ่งง่วงงามๆมาศึกษาวิธีการเลี้ยงง่วงก่อนเอาง่วงไปเลี้ยงก่อนก็ได้เนาะพี่เนาะครับนะครับยินดีทายทอดความรู้หรือว่ามาแลกเปลี่ยนกันนะครับในเกตของลูกผสมในอนาคตสิมีแผนเลือดลอยเข้ามากับติดตามข่าวสารบ่าวว่าที่ก็สิมาเป็นซื้อกลางให้เรื่อยๆครับพี่น้องมื้อนี้ก็ขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณพี่อนันต์ขอบคุณทีมงานอนันต์ฟาร์มนะครับผมได้ให้โอกาสผมพาพี่พาน้องมาเบิ่งง่วงงามๆมักถูกใจกับจังขอแบ่งขอปันเพิ่นไปเลี้ยงครับพี่น้องมื้อนี้ขอบคุณพี่อันนั้นหลายๆได้ลืมฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับพี่น้องนะครับสวัสดีครับ